คลิปนี้เราจะมาสอนแนะนำนะครับวิธีการพิมพ์เอกสารโดยที่ไม่ต้องใช้การกดลงบนคีย์บอร์ดนะครับนะเราจะใช้วิธีการโดยการพูดนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะพิมพ์งานได้เร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นแต่ข้อแม้ก็คืออาจจะต้องอยู่ในสถานที่ที่ค่อนข้างเงียบนะครับเพื่อที่จะไม่มีเสียงรบกวนนะครับ สำหรับการพิมพ์งานโดยไม่ใช้คีย์บอร์ดนะครับอันนี้จะแนะนำในคนที่มี Macbook นะครับนะฮะวิธีการก็คือเราไปที่การตั้งค่าก่อนนะครับนะเลือกที่แป้นพิมพ์นะครับเสร็จแล้วก็มาเลือกตรงป้อนตามคำบอกนะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลือกไม์จากข้างนอกได้นะครับหมายถึงถ้าเรามีไม์คนเดนเซอร์อะไรต่างๆเราสามารถที่จะต่อแล้วก็เลือกได้นะครับวันนี้ผมใช้ไม์ที่มากับเครื่องเลยนะครับทีนี้เราก็เปิดคําสั่งก็คือเปิดนะเลือกคําสั่งเปิดนะครับแล้วก็เลือกภาษานะครับเราต้องการป้อนเป็นภาษาอะไรเราก็เลือกนะครับของผมใช้ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับเราก็เลือก2ภาษาหรือถ้าใครจะใช้ภาษาอื่นเพิ่มก็สามารถที่จะกําหนดได้เองนะครับ าตามนี้นะครับก็จะมีอยู่ค่อนข้างหลายภาษานะครับทีนี้ผมใช้แค่สภาษานะครับจากนั้นนะครับปุ่มลัดก็คือปุ่มที่เอาไว้ใช้เป็นคีย์ลัดในการเปิดคําสั่งในการใช้งานผมตั้งเป็นปุ่มคอมมานด์สครั้งนะครับกดปุ่มคอมมานด์สครั้งข้างใดก็ได้นะครับหรือเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับแต่ของผมเลือกตั้งไว้ที่ปุ่มคอมมานด์ข้างใดข้างหนึ่ง นะครับกด2ครั้งนะครับโอเคเมื่อเราตั้งค่าเสร็จแล้วเราก็จะไปเปิดที่โปรแกรมที่เราจะต้องการพิมพ์นะครับในที่นี้ผมจะสาธิตใน microsoft word นะครับเราก็เลือก microsoft word ขึ้นมาวิธีการนะครับสมมุติว่าเราจะเริ่มพิมพ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะเริ่มพิมพ์เนี่ยนะครับ ตัวไม้เนี่ยมันก็จะรับเสียงเราเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องเตรียมข้อมูลหรือเอกสารไว้ให้ดีนะครับแล้วก็การออกคําสั่งเสียงเราอาจจะต้องออกเสียงให้ชัดนะครับถ้าเราออกเสียงไม่ชัดเวลาที่เครื่องมันจะพิมพ์ตามคําสั่งของเรามันก็จะเพี้ยนนะครับเพราะฉะนั้นต้องออกเสียงให้ชัดผมจะเริ่มด้วยภาษาไทยก่อนนะครับยกตัวอย่างนะครับผมจะเริ่มการใช้งานก็คือกดไปที่ปุ่ม Command 2ครั้งนะครับ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจและระบบหัวใจและหลอดเลือดอประมาณนี้นะครับเห็นไหมฮะมันก็จะสามารถที่จะพิมพ์ตามคําที่เราบอกได้นะครับสมมุติผมจะลองพิมพ์เป็นสักหนึ่งประโยคแล้วกันนะครับเริ่มจากภาษาไทยก่อนนะครับ การพยาบาลผู้ป่วยที่มีปัญหาในระบบทางเดินหายใจอ่าเวีนวักสักนิดหนึ่งสมมุตินะครับผมผมอ่าก็จะพูดไปเรื่อยๆเนาะในปัจจุบันนี้พบว่าผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับทางเดินหายใจมักจะเกิดจากการที่มีอากาศที่มีฝุ่นละออง สมมุตินะครับไม่ต้องไปเน,น้นเนื้อหานะครับผมนึกอะไรได้ผมก็พูดไปประมาณนี้สมมุติว่าถ้าเราจะเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษนะครับก็ให้เรากดที่ command 2ครั้งแล้วก็เปลี่ยนจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษก่อนนะครับอ่าพอเราเลือกเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแล้วเราก็จะ,ะกดใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เริ่มอัดนะครับยกตัวอย่างนะครับเป็นคำเฉยๆนะครับ Chronic Obstructive p ัค m o พ a นโมราลิ s e ซิสโชคดีหน่อยที่ผมออกเสียงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ว่าเครื่องมันยังพอฟังได้นะครับสมมุติว่าถ้าผมออกเสียงไม่ชัดมันอาจจะเพี้ยนได้นะครับนี่ผมก็จะเปลี่ยนเป็นภาษาไทยใหม่สมมุติว่าผมพิมพ์ไปภาษาไทยแล้วก็เปลี่ยนภาษาอังกฤษแล้วก็ทําเหมือนเดิมครับเลือกเป็นภาษาไทยเสร็จแล้วเราก็เปิดคําสั่งการใช้งานใหม่นะครับ ผลการสำรวจของกระทรวงสาธารณสุขตั้งแต่ปีพศ2510ถึงปีพศ2564เห็นไหมครับจะสังเกตว่าไอ้ตัวที่เราเป็นคำสั่งในการอัดเสียงของเราเนี่ยมันสามารถที่จะแยกแยะได้ว่า เราต้องการจะพิมพ์เป็นตัวเลขหรือพิมพ์เป็นตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราใช้ฟังก์ชันตรงนี้นะครับมันจะไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสิ่งที่เราต้องพิมพ์เนี่ยเป็นต้องการเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือผมจะลองใช้ตัวนี้ดูนะครับพศ2510เห็นไหมครับ คือถ้าใช้คำสั่งตัวนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่มันจะไม่เข้าใจว่าเราต้องการเป็นภาษาไทยหร,หรือเป็นตัวเลขหรือเป็นตัวหนังสือนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวที่เราตั้งเซตไว้ Z y ที่ผมตั้งเป็นคอมมานะมันจะสามารถที่จะบอกได้ว่าแยกได้ว่าอันเราต้องการที่จะพิมพ์เป็นภาษาไทยเป็นตัวหนังสือหรือเป็นตัวเลขนะครับจำนวนประชากร ทั้งสิ้น285623คหนหอ่าไหมครับถ้าใช้ฟังก์ชันนี้มันจะสามารถที่จะแยกแยะได้เลยว่าเราต้องการพิมพ์เป็นตัวหนังสือหรือตัวเลขอกลับมาตรงนี้ใหม่ <S <S จำนวนประชากรทั้งสิ้น285,000 0 0 623สาคนสำหรับฟังก์ชันนี้มันจะเป็นตัวหนังสือทั้งหมดนะครับแต่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันจะมีการตั้งค่าอะไรยังไงหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่าเราต้องการที่จะพิมพ์เป็นตัวหนังสือทั้งหมดเราก็สามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนี้ได้ครับแต่ถ้าหากว่าเราต้องการให้มันเป็นภาษาทั้งเป็นตัวหนังสือแล้วก็เป็นตัวเลขก็แนะนำให้ทำตามวิธีที่ผมบอก สำหรับวันนี้คลิปก็จะมีประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับก็เอาลองเอาไปใช้ดูนะครับ